ที่เลโอสเตเดียมอาจารย์สุเมธสายแวงผู้ตัดสินครับสุพรรณแพ้มา4นัดติดเริ่มมาบางกอกกัสเจ้าถิ่นได้ลุยก่อนทักทายโดยสุเสกไก่แก้วยังกดไม่ลงครับข้ามคานออกไปวันนี้ประตูของสุพรรณเป็นอนุรักษ์ชมพูพฤกษ์นะครับดูสุเสกหาช่องเจอไม่มีใครเข้ามากดดันก็ได้วางเท้าวางไม่ดีพอครับทีนี้ทีมจะมาบ้างโดยชาลิโอเปิดมาให้โขกของทางฟานไดแต่ว่าฟานไดเองก็โขกได้ไม่ดีพอยัง 0-0 อยู่กองเชียร์กระต่ายแก้วฟานไดโขกสวยต่อครับมีตัวสอกขึ้นมาทางขวาของสุพรรณบุรีโดยเดชาสะอาดโฉมเลยยิงไม่ดีพอยังไม่ได้ยัง 0-0 มีก็สองใจด้วยมันจะผ่านได้ยิงดีตรงยิงนะครับปิ้นหลังเท้าไปครับเป็นครึ่งแรกที่สุพรรณโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับโดยจังหวะสุดท้ายเท่านั้นตัวลุยมาของโรเซโอให้ทางซ้ายจักรพันธ์จักรพันธ์สายไหลต่อมาที่ฟานไดวางเท้าไม่ดีพอปิ้นหลังเท้าหน่อยๆครับไม่เข้ากรอบเลยยังขึ้นนำไม่ได้ดูโป๊ปได้เลยครับจังหวะนี้ฟันไดนิทะลุช่องขึ้นมาสวยแล้วต้องชมคนจ่ายด้วยฮะไหลมางามๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่ชินกับสนามซะมากกว่าลูกเตะมุมมาต้องดึกขึ้นเลยโรซาริโอก็กดไม่ลงครับตัวขึ้นโกงแข็งตัวอยู่กดไม่ทันก็ข้ามคานออกไปยัง 0-0 ครึ่งหลังดูสุพรรณลุยต่อบอลข้ามฟากของเดชาไปทางขวาที่ดิยุบีลัมทันตะวันมาแล้วถึงฟันไดติดแล้วซ้ำได้ครับ 1-0นาที63ที่สุพรรณบุรีขึ้นนำบอลยาวๆมาได้ผลเลยครับจบโดยลูซิโอฟานไดเนี่ยนะครับศูนย์หน้าต้องพอยิงปั๊บแล้วต้องเข้าไปรีบาวซ้ำอีกทีนะถ้าเขาไม่ยืนไม่เข้าไปซ้ำเนี่ยนี้ไม่ได้ประตูแน่เนี่ยนะครับศูนย์หน้าที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับพอยิงปั๊บแล้วต้องเข้าไปซ้ำเลยซ้ำปุ๊บก็ได้ประตูนะครับ1-0สุพรรณขึ้นนำพอตัวขึ้นนำธงชัยลงสุเดชธงชัยลงเป็นตัวสำรองเปิดมาทางเสาสองโกชิกหกย้อนลิศคุกคิไปมาก็ซูเปอร์เซฟของอนุรักษ์ชมพูพึกนะครับจากลูกหกที่เสาสองโกชิโอคุโบะยังตีเสมอไม่ได้แต่ลุยต่อบอคุกคิไปมาแล้วตรงนี้ยกเท้าสูงของปิยราชยาจังหลิศเขามีเหลืองติดตัวแล้วด้วยโดนเหลืองที่สองเป็นเหลืองแดงแล้วดูว่าลูกฟรีคิกระยะตรงนี้จะ2เด้งหรือไม่ครับนาทีที่89ด้วยครับเนี่ยสุพรรณบุรีบอลไม่มีอะไรจังหวะเดี๋ยวครับไปยกเท้าไม่ได้ดูว่าสุเดชโฉบมาสุเดชก็เสี่ยงตายเลยนะครับตรงนี้ตายเป็นตายหาลูกฟรีคิกลุ้นแล้วก็ทำได้โดยพีระพงศ์ครับกับคืนสู่บ้านเก่าปั่นฟรีคิกตีเสมอนาที91พอดีให้กับบางกอกกลาสโอ้โหแล้วดูกองเชียร์ดีใจกันยกใหญ่แล้วครับแต่ว่าดูกำแพงเนี่ยยืนมีปัญหานะครับจังหวะนี้ครับลูกประสบการณ์ผู้รักษาประตูนะครับใช่ครับแล้วผู้รักษาประตูยืนห่างเหลือเกินคือนี่กำแพงทางซ้ายมือได้ไม่ดีพอแล้วตัวเล็กมาอยู่ตัวริมเส้นตัวทำให้บอลข้ามศีรษะของสุธีง่ายๆแล้วเสียบเสาแรกเข้าไปพอตีเสมอได้ใจมาครับเวลามันน้อยเกินไปสำหรับบางกอกกลาสว่าจะมีช่วงได้ลุ้นหรือไม่พีระพงศ์ไม่ทันแล้วก็จบเกมไปนะว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มนะครับบอกความก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น